ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะกับดิฉันลิซาเบธแซดเลอร์ค่ะพื้นที่ที่ลิซ่ายืนอยู่ตรงนี้นะคะถ้าเป็นปีที่แล้วยืนไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าระดับน้ำนั้นท่วมสูงตั้งแต่1ถึง3เมตรค่ะวันนี้รายการคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะจึงได้ประมวลภาพรวมทั้งเรื่องราวของมหาทุกขภัยที่เกิดขึ้นในปี2554ค่ะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนไทยนั้นได้ตระหนักถึงความจำเป็นแล้วก็ความสำคัญนะคะที่ภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมค่ะในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ำทั้งหมดนี้นะคะติดตามได้ในช่วงของประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะการถอดบทเรียนจากการบริหารจัดการภัยพิบัติที่ผ่านมานะคะก็ทำให้ภาครัฐค่ะได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำเพิ่มมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะโดยตอนนี้เรื่องของน้ำเป็นวาระแห่งชาติแล้วค่ะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคะมีการรื้อถอนมีการเพิ่มงบประมาณอีกนับแสนล้านบาททั้งหมดนี้นะคะก็เป็นผลพวงจากบทเรียนในปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะเราจะไปฟังคำอธิบายนะคะจากนายสุพจน์โตวิจักชัยกุลค่ะซึ่งท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานนโยบายการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติค่ะยุทธศาสตร์ปีนี้ที่ใช้ปีที่แล้วยังไม่มียุทธศาสตร์เลยน้ำมาแล้วปีนี้ก็ประชุมกันแล้วบอกว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้เนี่ยก็คือปีที่แล้วน้ำไม่มีที่อยู่ต้องให้น้ำมีที่อยู่น้ำมีที่อยู่3ที่ก็คืออยู่ที่ในป่าส่วนหนึ่งซึมซับไว้ในดินในป่าส่วนที่2ให้เก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำนะเพราะนั้นต้องพร่องน้ำในเขื่อนรอไว้ส่วนที่3มาเก็บในแก้มลิงนะครับพอน้ำมีที่อยู่เสร็จมันไม่พอน้ำมันเยอะมันก็ต้องมีที่ไปน้ำมีที่ไปไหนก็ไปที่ผมเรียนเมื่อกี้คืออยู่ในแม่น้ำลำคลองทั้งหมดก่อนประชาชนได้รับการดูแลยังไงก็คือพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสำคัญต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหมือนปีที่แล้วอีกเพราะฉะนั้นนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดพื้นที่เกษตรนะพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจทั้งหมดจะต้องได้รับการป้องกันก็คือเป็นพื้นที่น้ำไม่ท่วมก็คือต้องทำพื้นที่ปิดล้อมนะครับที่ 24,000 ล้านที่เราลงของปีนี้ส่วนน้ำส่วนที่เกินมันก็ต้องไปอยู่ในพื้นที่เกษตรบางส่วนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเรียกว่าพื้นที่แก้มลิงหรือพื้นที่รับน้ำนะครับก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมนะไม่ใช่ให้ท่วมไปแล้วก็ไม่ได้ชดเชยปีนี้รัฐบาลก็ได้เตรียมเพชรเตรียมพวกนี้ไว้แล้วนะครับปัจจุบันเรื่องน้ำเหลืออยู่แค่นี้จาก20หน่วยนะครับคณะกยน.ที่ท่านทราบดีที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่แรกเนี่ยตอนนี้กลายเป็นคณะที่ปรึกษาที่มีท่านสุเมธท่านปราโมทท่านสมิทต่างๆอยู่ในนั้นนะครับคณะซิงเกิลเข้ามาประกอบด้วย3ส่วนก็คือมี2คณะกรรมการคณะกนอชคือท่านนายกเป็นประธานนโยบายน้ำแห่งชาตินะครับแล้วมีคนในนี้ประมาณ50กว่าคนมีทั้งรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผบ.เหล่าทัพทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับหลักก็คือดูเรื่องนโยบายนานๆประชุมครั้งนึงแต่ที่ประชุมทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์2สัปดาห์คือกบอ.ท่านปลอดประสบเป็นประธานพื้นที่ชุมชนเศรษฐีสำคัญที่เวลาสูญเสียเนี่ยสูญเสียเยอะมากเป็น 1.4 ล้านล้านบาทเนี่ยต้องได้รับการป้องกันแต่พอป้องกันเสร็จน้ำมันก็จะไปอยู่ในพื้นที่เกษตรกับในพื้นที่ของชาวบ้านที่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยต้องได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมตัวนี้คือรัฐบาลเตรียมมาตรการนี้ไว้แล้วก็ในส่วนของที่เป็นชุมชนรอบๆเนี่ยก็จะมีการระบายน้ำไงมีเรื่องเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยรวมถึงการระบายชักนำให้ลงแม่น้ำต่างๆให้เร็วที่สุดแต่ถ้ามีการท่วมก็ต้องแล้วรับการชดเชยไม่ใช่ชดเชยในราคาที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นบางทีเมื่อก่อนเนี่ยคิดง่ายๆ 2,000 บาทไม่ใช่ตอนนี้อาจจะเป็น 4-5,000 บาทต่อไร่ซึ่งตัวนี้มีการประชุมอะไรกันอยู่แล้วก็แผนไม่ได้อยู่บนกระดาษอย่างเดียวลงพื้นที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์อะไรทุกอย่างแล้ววิเคราะห์กันหมดแล้วว่าจะต้องทำแบบนี้แล้วก็ไม่ได้นั่งทำคนเดียวทำในลักษณะของคณะกยน.แผนแม่บทแห่งชาติแล้วก็มีทางผู้รู้ต่างๆเนี่ยเห็นชอบทั้งหมดแล้วออกมาเป็นมติครม.เป็นเรื่องที่เสนอเข้าไปในศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดด้วยที่ว่าขออนุมัติการใช้เงิน 350,000 เงินกู้นะครับศาลพิจารณาแล้วว่าแผนนี้มันเป็นไปได้ถึงอนุมัติเงินออกมา 350,000 ถ้างั้นคงไม่อนุมัติโอเคมันเป็นนั่นคือแผนนะอันนั้นจบแล้วฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแผนนี้เยี่ยมแล้วถือว่าเอาอยู่เหลืออันเดียวก็คือ execution การปฏิบัติถ้าหน่วยงานที่ได้รับแผนนี้ไปปฏิบัติตามที่ว่าเนี่ยที่รัฐบาลเนี่ยตัดงบประมาณส่งไปให้แล้วเนี่ยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ก็เอาอยู่แต่ถ้าไม่แล้วเสร็จก็ลำบากก็ลำบากแต่ตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยงานก็ยังยืนยันนะว่าเสร็จฟันเวย์นี่ไม่ใช่เป็นการขุดแม่น้ำสายใหม่แต่เป็นการสร้างทำถนนให้มันแข็งแรงสองฝั่งแล้วให้น้ำวิ่งอยู่ตรงกลางวิ่งบนผิวดินนะครับถนนพวกนี้มีอยู่แล้วแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ย
ฝั่งนี้ 15,000 ล้านเนี่ยก็รวมพวกนี้ไว้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรมากเพิ่มเติมออกมามากมายอยู่ในแผนอยู่แล้วว่าไปซ่อมแซมถนนตรงนี้ให้แข็งแรงกันได้นี่คือฟัดเวย์ชั่วคราวแต่ที่สำคัญคือฟัดเวย์จริงๆต่างหากที่จะรับน้ำจากนครสวรรค์น้ำนครสวรรค์กับกรุงเทพรับได้ 3,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีว่างั้นเถอะถ้าจำง่ายๆคือ 3,500 เนี่ยน้ำมันล้นตลิ่งอยู่ในแม่น้ำ 3,500 พอดีถ้าเกินปุ๊บล้นแต่มันเกินทุกปีไงปีที่แล้วก็มา 4,900 5,000 บางปีก็ 5,500 เพราะฉะนั้นไอ้น้ำส่วนเกินจะทำยังไงถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยน้ำก็จะท่วมอย่างทุกปีแบบนี้เราก็ขอสับทางช่างเขาเรียกว่าตัดยอดน้ำก็จะตัดยอดน้ำส่วนที่เกินจาก 3,500 ตัวนั้นนะสัก 2,000 สมมุตินะเอาลงฟัดเวย์วิ่งเข้าถนนทำช่องไว้2กิโลเมตรนะครับจากนครสวรรค์เนี่ยหาที่วิ่งลงมาจนถึงทะเลเลยเพราะฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยน้ำก็จะอยู่ในแม่น้ำทั้งหมดไม่ล้นตลิ่งล้นแต่เพียงบางส่วนว่าจริงๆเนี่ยถ้าทำเสร็จ120,000 ล้านในอนาคตเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวที่จะแก้ได้อันนี้ที่หนูเห็นเขียวๆเป็นทั้งหมดเลยนะค่ะแนวคันกั้นน้ำตามนโยบายรัฐบาลปีนี้นี่คือสร้างแล้วเสร็จยังกำลังดำเนินการอยู่ค่ะแล้วตัวคลองบางประหลอกนี่อภิสิทธิ์ชนนิดนึงได้ด้วยไม่รู้ว่าจะได้เอาไปไหนบางนาบางทองเพราะว่าในคลองมันเป็นสายคลองถูกไหมคะมันมีน้ำแต่เขาเอาคันเข้าไปให้ด้วยกลัวน้ำท่วมกลัวน้ำออกหรือเปล่าเพราะว่าแนวเนี้ยริมแม่น้ำมาโอเคว่ากั้นเรื่องระดับน้ำจากแม่น้ำแต่ในส่วนของคลองเนี่ยครึ่งนึงอ่ะอันนี้สงเป็นดีหรือไม่ดีล่ะคะถ้าในแนวนโยบายเขาต้องคิดว่าดีเขาถึงทำถูกไหมแต่ว่าผลกระทบที่ชาวบ้านเองคนในพื้นที่จะโดนยังไงบ้างคะเนี่ยถ้าฝนตกมันก็จะเออสิบ้านริมเนี้ยทั้งหมดซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเหมือนกันนะดินเส้นนี้เหมือนกันหาที่ระบายน้ำเอาออกแม่น้ำให้ได้เพราะตรงนี้ก็ปิดหมดเลยถูกต้องเอาโจทย์ตัวนี้เตรียมแก้ไขให้ชาวบ้านด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นผลกระทบของชาวบ้านรับเต็มๆน้ำเสียบ้านคุณจะไปลงทางระบายน้ำยังไงถนนมันสูงกว่าบ้านคุณเป็นเมตรเราจะร่วมกันบริหารจัดการเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนต้นแบบที่จะมีการบริหารจัดการน้ำจัดด้วยตัวเองด้วยชุมชนเองเพราะว่าคนในชุมชนก็ย่อมเข้าใจพื้นที่ได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะตอนนี้จากผู้ใหญ่นะคะแล้วพี่มดมาอยู่ทางด้านพี่ของเราบ้างพี่อำนาจทั้งฝั่งลำลูกกา เรามีภาคการเกษตรแล้วก็มีการเกษตรกึ่งเมืองตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเมืองมากกว่าทางนู้น มีบ้านจัดสรรอยู่เยอะนะคะ ตรงนี้นี่เราวางแผนรับมือน้ำในปีนี้ยังไงบ้างคะในส่วนภาคประชาชนเดี๋ยวก่อนอื่นก็คือก่อนรับมือน้ำในส่วนอื่นก็คือจริงๆแล้วไอเส้นแม่น้ำหลักของลำลูกกาคือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ครับในคลองหนึ่งอย่างคลอง5คลอง6เนี่ยจะเป็นพื้นที่อำเภอลำลูกกาทั้งหมดเส้นที่น้ำมันจะเข้ามาได้คือมาเข้าทางคลองรังสิตประยูรศักดิ์1นะครับแล้วก็ไหลมันจะข้างบนอีก1นะครับที่มีปัญหาในรอบปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากบริพื้นที่น้ำของเราเนี่ยก็คือมีคลองกั้นกลางคลองนี้ก็เป็นแอ่งตรงนี้เป็นแอ่งเพราะเดิมมันเป็นทุ่งนาของพื้นที่นี้คลองประยูรศักดิ์แล้วก็พอหลังจากนั้นมีการทำเรื่องบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นมีการทำหมู่บ้านมีการถมที่แบบไม่ได้มีระบบไม่ได้วางผังเมืองอะไรที่ดีถนนสูงกว่าบ้านต่ำกว่าบ้านเนี่ยมันเกิดปัญหาว่าพื้นที่หมู่บ้านไหนทำทีหลังก็จะสูงกว่าหมู่บ้านที่ก่อนอันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ทำอย่างนี้มาเป็นระบบตอนนี้คือพื้นที่สำหรับรัฐการเกือบเต็มพื้นที่สำหรับหมู่บ้านจัดสรรก็คือว่าเป็นชุมชนคล้ายๆกึ่งเมืองกึ่งชนบทตอนนี้คือแถวโซนลำลูกกานอกจากมีปัญหากรณีปัญหาเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาแล้วเนี่ยแนวทางป้องกันเนี่ยแนวรัฐบาลคือ1คือทางคล้ายๆที่ปทุมคือยกระดับเส้นทางรังสิตนครนายกให้สูงขึ้นยกขึ้นมาเลยอ่ะยกทั้งแผงเลย30ถนนน่ะเหรอฮะถนนทั้งเส้นเนี่ยเส้นนี้ทั้งเส้นยกขึ้นเลยเพื่อเป็นแนวคันกั้นน้ำไม่ให้น้ำผ่านไปยังลูกกาแล้วผ่านไปที่กรุงเทพมหานครอันนี้ปัญหาที่เกิดคือตอนนี้ทำใกล้จะเสร็จแล้วจะทำเป็นเหมือนสันเขื่อนอย่างนี้เหรอก็คือ1คือยกถนนประมาณ30เซนอันที่2คือทำแนวกั้นเขื่อน